สวัสดีค่ะพบกับนุ๊กอีกเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนุ๊กก็จะมาสอนเพื่อนๆบีบลูกโป่งนะคะเอาไว้ตกแต่งงานปาร์ตี้หรือว่ามีงานพิเศษต่างๆเหมือนเคยนะคะสำหรับวันนี้นุ๊กก็จะมาสอนเพื่อนๆบีบลูกโป่งเป็นผีเสื้อค่ะอะไรบ้างเราจะใช้ลูกโป่งนะคะเป็นลูกโป่งไส้ไก่ค่ะสีฟ้า2ลูกสีม่วง2ลูกสีแดง1ลูกแล้วก็สีเหลือง1ลูกแล้วก็มีกระบอกสูบกันไกสำหรับตักเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มต้นนะคะจากสูบลูกโป่งค่ะเหลือปลายไว้ประมาณนี้นะขั้นแรกนะเราจะวัดขนาดของเขาค่ะอยู่ที่4นิ้วนะจะวัดขนาดที่2นิ้วต่อมา1นิ้วค่ะแล้วตรงนี้มาวัด1นิ้วตรงนี้จะอยู่ที่12ค่ะทำแบบนี้นะคะ2ชิ้นค่ะเหมือนกันนะเราจะใช้ลูกโป่งสีม่วงนะคะปลุกตรงกลางเขาค่ะวัดขนาด4นิ้วนะคะแล้วฟันเข้าไปตรงสีต่อค่ะ
คะจะวัดประมาณ6นิ้วค่ะ4 หวิดลูกโป่งลูกอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนอย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ๊กด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Sorry SDJ